บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆ ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตคนเราต้องเดินหน้าจำไว้เลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแก่หนุ่มสาวชีวิตต้องเดินหน้าเดินไปสู่ความตายแล้วหลังจากตายแล้วเราจะไปรับสิ่งที่เราทำไว้บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่เห็นค่าของการเรียนศาสนาเราจะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับเราจะคุยไม่รู้เรื่องอะไรอะไรก็จะบอกเอ้ยอย่าทะเลาะกันเลยเอ้ยอย่าว่ากันเลยต่างคนต่างทำแล้วตกลงศาสนาที่แท้จริงจะอยู่ตรงไหนศาสนาที่แท้จริงจะอยู่ตรงไหนนั้นวันนี้ที่เราเรียนกันเนี่ยเรามาคุมฮิญาบเราย้อนไป40ปีไม่ต้องถึง50หรอกบางชุกรี40ปีมีใครคุมฮิญาบไม่มีถ้าใครคุมฮิญาบจะถูกกล่าวหาว่าทำฮัจญ์แล้วหรือไปทำฮัจญ์มาหรือฮัจญะฉะนั้นต้องไม่มีคนคุมฮิญาบแล้วก็ทำผมทรงลอนลอนแล้วก็ไปกินบุญใช่ไหมบังอามาตฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับชีวิตคนเราเนี่ยเราจะต้องออกเรียนต่อออกฟังศาสนาอย่าหยุดนบีเนี่ยสอนเราอย่างนี้นะครับมันซาลากาตอรีกอนยันตามิซูฟีฮิอินมันซาฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันจันนะใครก็ตามออกฟังเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ง่ายๆเราดูสิเรายังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยแค่มาฟังศาสนาบังอามาตคืนนี้ข้าวเนื้อแดงน้ำตกข้าวเหนียวไก่ทอดนี่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะนี่แค่มาฟังศาสนามานั่งตรงนี้เองดูดิเรามาทำเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราได้กินข้าวเนื้อแดงแล้วไม่ใช่ข้าวเนื้อแดงอย่างเดียวน้ำตกข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดขนมอีกแล้วถ้าเข้าสวรรค์ล่ะพี่น้องจำให้ดีนะจะมีเด็กวินดานเด็กวินดานเนี่ยจะมาห้อมล้อมเรา70อาจารย์แล้วฉันเป็นแม่ไม้ล่ะฉันเป็นแม่ไม้เนี่ยผัวเข้านรกยาวไม่ได้มาแล้วฉันจะอยู่ในสวรรค์คนเดียวได้ไหมอัลลอฮ์จะให้แต่งกับหนุ่มในสวรรค์อีกอัลลอฮ์จะให้แต่งงานกับหนุ่มในสวรรค์นั้นอยู่ในสวรรค์อยากได้อะไรเต็มที่เรื่องวันนี้ที่จะพูดกับพี่น้องนะครับหัวข้อวันอารอฟะห์ที่อยากเจอวันอารอฟะห์ที่อยากเจอปัญหามันเกิดเยอะคำว่าวันอารอฟะห์เนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งบอกอารอฟะห์บ้านใครบ้านมันอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอารอฟะห์ต้องดูซาอุดีอย่างเดียวแล้วตกลงเราจะเอาอารอฟะห์ใครอ่ะจะเอาอารอฟะห์ใครก่อนที่จะไปเข้าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องว่า10วันแรกก่อนนะครับคนที่นี่เราเข้าแล้วนะวันศุกร์เนี่ยวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ใครทำอามันอิบาดะห์อะไรประเสริฐที่สุดไม่มีวันใดจะแบบนี้อีกแล้วฉะนั้นมีโอกาส10วันตวงให้เต็มที่ไปดูหะดีษนบีบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีวันใดเลยที่จะไปประเสริฐกว่าวันนี้ที่การงานที่เป็นงานซอลแล้วเช่นเราบริจาคไอ้บริจาควันนั้นก็ดีกว่านี้ก็ดีแต่ถ้าบริจาค10วันนี้เหนือสุดเลยจนกระทั่งมีคนก็ถามซอฮาบะห์ถามนบีน่ะวะลันญิฮาดออกไปสู้รบในสนามสมรภูมิรบทำสงครามศาสนายังสู้ไม่ได้หรอนบีบอกวะลันญิฮาด
นั่นแหละยังสู้ไม่ได้อิลลารอจูลนคอรอยานะครับอยู่คอติรูบินับซีฮีวามาลียกเว้นคนคนหนึ่งเนี่ยออกไปทำสงครามแล้วก็ตายในสนามรบพร้อมกับเงินทองที่ติดตัวไปด้วยนั่นและถึงจะเหนือกว่าการปฏิบัติการงานที่ซอและ10วันนี้นั้นโอกาสนะพี่น้องไปดูเถอะไอ้วันที่เราปล่อยชะล่าชะล่ามีคนกี่คนแล้วล่ะอยู่ดีๆดีๆต้องมาล้างไตไอ้เงินทุกบาทสุขสตังที่มีอยู่สุดท้ายไปให้หมอล้างไตก็เราอยู่คิดว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเวลาตังที่จะทำบุญเวลาอัลลอฮ์จัดโรคไตต้องล้างไตยันวันตายไม่ได้มีตังโอกาสทำบุญแล้วฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วนะ10วันนี้เราจะทำอะไรให้มันเยอะที่สุดที่จะทำได้เพราะไอ้บาปของเรามันเยอะอย่าไปบอกอาจารย์วันอารอฟาฉันก็บวชปีที่แล้ววันอะไรอ่ะ40วันอาชูเราะก็บวชแล้วไหนว่าลบบาปมันก็พอแล้วแน่หรอพวกเรานี่บาปไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาเอาไม่ต้องรอกเลื่อนเอาเนี่ยใครมีโทรศัพท์ลองเลื่อนดูสิเลื่อนไปเลื่อนมาเหลือกางเกงในกับยกทรงแวะไหมบังอิมรอนมันก็ต้องเห็นมาก็ดูสิเราเนี่ยเปิดศาสนาอาจารย์บับบลี่อาจารย์อัมมัดอาจารย์ฟาริดเปิดเลื่อนไปเจอยกทรงกับเกงในจอดไหมเออก็มันหมดแล้วนี่เอาสักหน่อยเว้ยเห็นไหมไอ้บาปของเราเนี่ยมีเยอะแล้วก็ไอ้บาปที่คุยถึงคนอื่นอีกแต่ละเดือนน่ะกี่รายนี่แหละที่เราจะต้องทำให้หนักนั่นฮัจญีอะไรจุมังฮัจญีอาดัมแกไม่รู้จะทำอะไรไปซื้อนาฬิกาเล่นๆไปให้ที่สุเราดูไปซื้อนาฬิกาเห็นสุเราผมไม่มีนาฬิกาแกไปซื้อนาฬิกาไปวางเลยตอนนี้ก็สวยไปสินะครับหมุนไม่หมุนไม่รู้แหละแต่สวยละนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขกันใหม่ฉะนั้นเรื่องฮะอ๋ออินชาอัลลอฮ์เอาไปดูแต่ว่าไม่ไปเลื่อนก็ไม่เป็นไรนะมันสวยเล่นดีนั้นเวลาเรามีโอกาสทำงานทำเรื่องแบบนี้อย่าทิ้งมันพี่น้องอย่าทิ้งโอกาสเราไม่ได้มีโอกาสไปฮัจญ์กับเขาเรายังไม่มีโอกาสได้ไปฮัจญ์คนอื่นเขาไปฮัจญ์เราไม่ได้ไปฮัจญ์อยู่บ้านเนี่ยละมึงเดี๋ยวกูจะบริจาคให้หนักนึกสิองค์กรไหนที่เราคิดว่าเราบริจาคแล้วเราสบายใจองค์กรไหนที่เราไปแล้วมันดูแล้วได้ผลพี่น้องมันไม่มีอะไรละหมาดพวกเราละหมาดอยู่แล้วที่เนี่ยละหมาดกันหมดแล้วมันไม่มีใครหรอกไม่ละหมาดแต่เราจะทำ10วันนี้เพื่อผลงานของเราในวันกิยามะห์ดูสินบีบอกขนาดออกไปญิฮาดแล้วกลับมาไม่ตายการงานยังสู้10วันนี้ไม่ได้เลยคราวนี้เวลาเรารู้10วันนี้แล้วเราก็ไล่ไปเลยวันนี้วันศุกร์ผ่านไปแล้ว1วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ไล่ไปจนกระทั่งถึงวันอารอฟะห์คราวนี้มันมีปัญหาเวลาถึงวันอารอฟะห์มันจะต้องมีการบวชแล้วจะบวชตามใครอีกเนี่ยบ้านเราแน่นอนเลยคนละวันแล้วบ้านเราจะบวชวันอารอฟะห์คนละวันเราจะเอาใครพี่น้องคิดเราคงไม่เนี่ยมาบอกว่าใครผิดใครถูกถ้าบอกว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวเขาฟังอยู่ทางเฟซเดี๋ยวเขาก็พิมพ์มาเออของมึงถูกคนเดียวแหละใช่ไหมบักอามาดฉะนั้นเรามาตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะบวชวันอารอฟะห์น่ะอารอฟะห์ที่ไหนนะครับเพราะนบีบอกอย่างนี้อันนารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูอีลานบีถูกถามเกี่ยวกับวันอันซาวมียามีอารอฟะวันถือสิ้นอดวันอารอฟะฟะกอละนบีกล่าวว่าอยู่กัฟฟิรุสซะนะอัลลอฮ์จะลบล้างบาป1ปีอัลมาดียะ1ปีที่ผ่านพ้นมาวัลบากียะแล้วก็ปีหน้าอีก1ปีคราวนี้มันดันมีปัญหาเพราะวันอารอฟะห์มันมีแค่วันเดียววันอารอฟะห์มันมีวันเดียว
แล้วของใครถูกแน่นอนประเทศไทยกับซาอุดีไม่ตรงกันแล้วเพราะซาอุดีประกาศแล้ววันอารอฟาคือวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ที่15วันเสาร์ที่15วันอาทิตย์ที่16เป็นวันอีดินอดฮานบีให้สูตรเยามุอารอฟาวันอารอฟาวะเยามุนนารีวะอัยยามุตตัชริกอีดุนาอะห์ลัลอิสลามนบีนับอย่างนี้วันอารอฟาวันอีดินอดฮาแล้วก็วันตัชริกอีก3วันอีดุนาอะห์ลัลอิสลามเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามเป็นวันของพวกเราชาวอิสลามคราวนี้โต๊ะครูก็มีแล้วสิอุลามะก็มี2กลุ่มโต๊ะครูก็มี2กลุ่มและอารอฟาใครพี่น้องไปดูนบีบอกว่าอะไรเริ่มก่อนเลยฮัจญ์อัลฮัจญ์อารอฟาคนที่ทำฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์ต้องไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟาในวันอารอฟานบีบอกไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟาแล้วก็วันอารอฟานี่นบีบอกไปอยู่วันอารอฟาแล้วก็ที่ทุ่งตกลงซาอุดีมีกี่อย่างวันก็มีสถานที่ก็มีแต่ถ้าบ้านเรามีวันที่9แต่ไม่มีทุ่งอารอฟาเราจะตามใครเราจะตามใครก็นบีบอกแล้วซิยามูยามีอารอฟาการถือศีลอดในวันอารอฟาวันอารอฟาคืออะไรวันซึ่งที่ฮุดยาดเขาไปวูกูฟกันณทุ่งอารอฟาเราตัดสินใจได้แล้วว่าถ้าเราเอาว่าวันอารอฟาคือวันที่9สมมุติเราเอาวันที่9เราก็นับประเทศนี้ก็มีวันที่9มาลีก็มีวันที่9ซูดานก็มีวันที่9ไทยแลนด์ก็มีวันที่9แต่ประเทศต่างๆเหล่านี้มีทุ่งอารอฟาไหมไม่มีแล้วเราเลือกอยู่ในใจเราจะตามซาอุดิอาระเบียที่มีทั้งวันและมีทั้งสถานที่เพราะอารอฟามันคู่กันอัลลอฮ์บอกนบีบอกไงนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าวันอารอฟาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยยันซิลุลลอฮูอิลัสซะมาอิดดุนยาอัลลอฮ์วันอารอฟานะวันที่มีฮุดยาดรวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งอารอฟาอัลลอฮ์จะเสด็จลงมายังซะมาอิดดุนยาเวลามาถึงอยู่ที่นั่นแล้วอัลลอฮ์ก็เรียกมวลมาลาอิกะห์มาฟะยูบาฮีบิอะห์ลิลอัรฎิแล้วก็ชมเชยใครคนที่อยู่ณทุ่งอารอฟาชมเชยต่อใครต่อหน้ามาลาอิกะห์บอกว่าไงดูบ่าวของเรายาอูนี่ดูบ่าวของเราทั่วทุกมุมโลกได้มายังทุ่งอารอฟาในวันอารอฟามาหาใครยาอูนี่มาหาฉันมาแบบไหนชั่วสันกุบรอมาหาฉันในสภาพที่หัวกระเซิงน้ำก็ไม่ได้อาบฝุ่นก็เต็มเลยแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับมาลาอิกะห์ลองบอกพวกเขาสิจะเอาอะไรอีกฉะนั้นคนที่อยู่ทุ่งอารอฟาในวันอารอฟาเนี่ยอัลลอฮ์ชมเชยเวลาอัลลอฮ์ชมเชยแล้วอัลลอฮ์ยังถามอีกเอาอะไรอีกถามที่เอาอะไรอีกคราวนี้นบีก็บอกว่าวันอารอฟาวันที่ฮุดยาดอยู่ที่ทุ่งอารอฟาคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ทำอะไรถือศีลอดฉะนั้นเราถือวันที่9แล้วถ้าไม่ตรงกับซาอุดีพวกฮุดยาดเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้อยู่แล้วที่ทุ่งอารอฟาเขาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่มีนาไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บังอามาดแล้วเราจะบวชวันอารอฟาตามใครดีอ่ะพี่น้องจำให้ดีนะเรื่องของทัศนะมีหมดแหละเรื่องของทัศนะมีหมดทุกเรื่องที่อยู่บนโลกดุนยาเราไม่ต้องพูดเรื่องวันอารอฟาหรอก
แค่บอกว่าอิซิกุโบนะพี่น้องก็ยังขัดแย้งกันตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วเราบอกว่านบีไม่เคยจัดงานวันเกิดก็มีคนบอกทำไมจะไม่เกิดจัดไม่ได้แล้วก็ให้เหตุผลบังอามาจำไว้นะอย่าให้เหตุผลเหนือหลักฐานเหตุผลนี่ให้มันล้านเหตุผลเหนือหลักฐานไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นวันนี้เราตัดสินใจเราจะบวชตามบ้านเราซึ่งได้วันที่9นบีไม่เคยบอกเลยพี่น้องฟังให้ดีนะวันที่9เขาบอกวันที่9ตรงกับวันอารอฟะแล้วอารอฟะคือหุดยาดอยู่ที่ทุ่งอารอฟะแต่ถ้าเราเอาวันที่9อย่างเดียวจะมีทุกที่เลยวันที่9มีทุกประเทศฉะนั้นไอการที่เราทําแบบนี้พี่น้องเราจ้องให้ดีถ้าเราเลือกบวชวันที่9ตามประเทศใครประเทศมันเราจะไม่เจอวันอารอฟะที่เขารวมกันนั้นเราจะได้บวชวันที่9เพราะไม่มีฮุดยาดอยู่แล้วไปหมดแล้วอัลลอฮ์ก็เสด็จกลับไปแล้วอัลลอฮ์มาชมเชยคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะเราก็เห็นนี่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในยุคของเราเห็นไหมเห็นด้วยตาถ่ายให้เห็นนี่นะเขากำลังออกแล้วนะเขากำลังไปกันแล้วนี่ขึ้นรถกันแล้วไปรวมตัวที่ทุ่งอารอฟะยังไม่เอา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 ฉันจะเอาอารอฟะบ้านฉันไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแต่พี่น้องจำไว้เราจะอยู่วันอารอฟะแล้วก็มีทั้งวันและสถานที่แต่ถ้าเราเอาวันอย่างเดียวเราก็ได้เอ้าวันนี้ที่ประเทศมาลีประเทศซูดานก็ได้ประเทศซูดานเพิ่งบวชอารอฟะเฮ้ยมาดูประเทศไทยอุ้ยเพิ่งบวชอารอฟะอีกแล้วตกลงอารอฟะมันมีกี่วันกันแน่ถามใจตัวว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับถามตัวเราว่าจะเลือกอันไหนเลือกวันที่มันตรงกับเขากำลังวูกูบหรือเลือกวันเลือกบวชวันที่ไม่มีใครแล้วไม่มีใครวูกูบแล้วมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรปล่อยไปวันๆนึงแล้วเราจะรู้หรือว่าอันไหนมันถูกแล้วก็จำไว้ดีนะครับไม่ใช่ยูซุฟพงกาวีคนเดียวที่ยืนยันว่าถ้าซาอุดีประกาศวันไหนต้องตามนั้นเด็ดขาดซาอุดีเขามีทุ่งอารอฟะแค่นั้นเขามีทุ่งอารอฟะคนที่จะมายืนยันให้กับเราผมจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าฮาซามัตฮูดารุลอิฟตาอัลมิสริยะสถาบันตอบปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศอียิปต์ที่กรุงไคโรที่ไปเรียนกันนะสถาบันที่ตอบปัญหาใหญ่ที่สุดของอียิปต์เขาบอกยังไงเขาประกาศบอกเป็นกฎข้อบังคับเด็ดขาดเลยมูอักกะดะตันแบบลงนามแล้วอันนาฮูลายายูซูลีไอบาลาเดนอิสลามีเย็นไม่อนุญาตให้ประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตามที่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยอิสลามตะดีดะยาวมีอารอฟะตะกำหนดวันอารอฟะเองนี่ของอียิปต์อียิปต์ดารุลอิฟตาใหญ่ที่สุดของอียิปต์อุลามะอาเลมทั้งนั้นเลยเขาบอกแบบนี้ว่าไม่อนุญาตทั้งเขาอยู่ประเทศอียิปต์นะเขาบอกไม่อนุญาตเลยประเทศใดที่เป็นมุสลิมกำหนดวันอารอฟะเองเขาบอกแม้กระทั่งบ้านเมืองใดเห็นจันเสี้ยวให้เห็นนั่นแหละแต่ถ้าซาอุดีประกาศวันนี้ต้องยกเลิกการเห็นให้ตามซาอุดีห้ามหมู่คอลาฟาตันห้ามขัดแย้งหรือทำตรงข้ามซาอุดีอาระเบียวันนี้ไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียใหญ่แต่ทางการซาอุดีอาระเบีย
เขากำหนดวันอารอฟาเพื่อให้มันสอดคล้องกับคำกล่าวของนบีนบีไม่เคยบอกว่าซิยามูยามีตาซูอาพวกเจ้าทั้งละศิยาการถือศีลอดวันที่9นบีไม่เคยพูดแต่นบีพูดว่าถือศีลอดวันอารอฟาแล้วอารอฟาเนี่ยมันแปลว่าสถานที่ยาบัลอารอฟาทุ่งก็อารอฟาเห็นไหมซาอุดีกำหนดมาวันก็วันอารอฟาทุ่งก็ทุ่งอารอฟาและหุจญัตวาญิบต้องไปอยู่ที่ทุ่งในวันอารอฟาเราจะเอาอะไรอีกเดี๋ยวสุดท้ายเวลาบอกแบบนี้ก็จะออกมาอีกอ้าวไม่ตามผู้นำเหรออ้าวไปอีกประเด็นหนึ่งละพี่น้องจำไว้ดีถ้าเถียงกันนะไม่มีใครแพ้ชนะคนยงเดียวว่าใครฝีปากเอกคนฝีปากเอกนะบังอามาดให้พูดโกหกคนก็เชื่อเพราะเขาพูดเก่งเขาพูดเก่งแต่เราเนี่ยมีโอกาสตัดสินใจไม่มีใครบังคับเราได้ในประเทศไทยอยู่ที่หัวใจเราจะเลือกวันที่มันตรงกับเขาไหมวันที่อัลลอฮ์กำลังชมเชยฮุดยัดณทุ่งอารอฟาในวันอารอฟากับอีกวันหนึ่งอัลลอฮ์จะชมเชยใครล่ะแล้วฮุดยัดอยู่ที่ไหนบางอามาดที่ทุ่งอารอฟาโล่งหมดแล้วบวชจะบวชยังไงอ๋อบวชวันที่9ถ้า9ได้หมดแล้วทุกประเทศถ้าบอกว่าใครถือศีลอดวันที่9ทุกประเทศทั่วโลกกี่ร้อยประเทศสามารถบวชได้เพราะทุกประเทศมีวันที่9แต่ถ้าอารอฟะมีหนึ่งเดียวไม่ต้องไปอ้างว่าเอออาจารย์ทำไมต้องตามซาอุดีไม่ตามประเทศไทยเอ้าเราไม่ได้ตามซาอุดีเพราะเป็นซาอุดีเราตามเพราะซาอุดีดันมีทุ่งนั่นแหละถามว่าเอ้าบังชุกรีละหมาดทุกวันอยู่ประเทศไทยเนี่ยหันหน้าไปไหนฮะเอ้ากิบลัตอยู่ที่ไหนอ่างอ่ะทำไมไม่พูดมั่งล่ะว่าตามซาอุดีนี่เองพี่น้องง่ายนิดเดียวฉะนั้นเราต้องหัดคิดเวลาเราละหมาดดูสิสุเราต้องหันไปหมดเลยแล้วก็กะบาอยู่ประเทศอะไรบ้างซาอุดีลองหันไปจีนไหมลองดูสิจะละหมาดซ่อมไหมจีนอยู่ไหนวะอัลลอฮฺอักบารฉะนั้นจะมาบอกว่าเนี่ยนะตามซาอุดีตามซาอุดีเขาเข้าใจผิดถ้าอนาคตข้างหน้าก่อนๆไม่มีประเทศซาอุดีมีมักกะมีมาดินามีเมืองมักกะมาดินาไอ้คำว่าซาอุดีเพิ่งมาเกิดที่หลังนี้ราชวงศ์ซาอุดีเพิ่งมาเกิดและเขาก็มีได้รับการปกครองมีอำนาจปกครองจนกระทั่งตั้งใหม่จากเมืองมักกะก็อยู่ในประเทศซาอุดีคุมหมดเลยถ้าเราจะไปเถียงอย่างนั้นน่ะตายนะครับวันนี้อย่าพูดเลยว่าซาอุดีเราพูดอย่างเดียวว่าวันนี้ทางการซาอุดีเขาประกาศยังไงแล้วก็ถ้าคนเขาจะถือศีลอดในวันที่9ไม่ตรงล่ะไม่ตรงกับซาอุดีเอาลองนึกดูบางอามาดจะเอาไหมล่ะอาจจะถูกไม่ได้บอกว่าผิดอาจจะถูกแต่ถ้าเราเดินวันก็ใช่คนก็อยู่ที่นั่นโอกาสพลาดไหมล่ะมันไม่พลาดแต่ถ้าวันได้วันแต่ไม่มีสถานอารอฟาเนี่ยโอกาสถูกกับผิดมันมีแต่ถ้าเราเอาตามเนี่ยถูกอย่างเดียวยังไงก็ต้องถูกวันก็ใช่สถานที่ก็ใช่คนก็ไปรวมตัวกันก็ใช่และฮุจญัตจะต้องไปรวมตัววันนั้นฮุจญัตนะครับมีรูกลอยู่รูกลหนึ่งคือในวันที่9เนี่ยวันอารอฟาถ้าฮุจญัตคนใดเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในวันนั้นตั้งแต่บ่ายถึงอัสรีถึงมักริบนะเขาไม่ได้ฮัจญ์ต้องไปทำฮัจญ์ใหม่อีก1ปีปีหน้าต้องไปทำใหม่เพราะถือว่ายังไม่ได้ฮัจญ์เพราะอัลฮัจญุอารอฟาฮัจญ์คืออารอฟานบีจะพูดถึงซุนอดก็อารอฟาจะพูดถึงเรื่องฮัจญ์ก็ใช้คำว่าอารอฟาแล้วเรายังจะหนีไปไหนอีก
ยังจะหนีอาจารย์และสมัยไม่ต้องพูดก่อนๆเราทำได้ขนาดไหนก็ทำขนาดนั้นอาจารย์แล้วแต่เอาละก่อนๆล่ะไม่เห็นติดต่อซาอุดีได้แล้วเราจะทำไงเราก็นับสิเอาเท่าที่นับตรงไม่ตรงเราไม่รู้เราทำได้แค่นับก็เหมือนเรานี่แหละละหมาดเราไปกลางป่าเราตกโอ้โหงงมืดจะหันไปหากิบลัตไหนจะหันการละหมาดสูตรของการละหมาดต้องหันหน้าไปทางกิบลัตแต่คราวนี้กลางคืนกิบลัตอยู่ไหนวะเนี่ยเอาสมมุติเราออกไปกลางน้ำนั่นแหละมืดๆน่ะเดินงงๆแล้วตกลงกิบลัตไปทางไหนวะและนี่ไปอยู่ในป่าแค่นั้นศาสนาก็ให้เราละหมาดทิศไหนก็ได้ให้เราคิดว่าเนี่ยแหละมันใช่แต่วันนี้ตาเห็นด้วยตาหูได้ยินไม่เอาไม่เอาก็ไม่รู้จะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ไอการที่เราเลือกเราไม่ได้เลือกเพราะเหตุผลแต่เราเพื่อเพราะหลักฐานแล้วนบีก็ใช้คำว่าอารอฟะที่ผมพูดเน้นๆแบบเนี้ยเพื่อให้มันตอกเข้าไปในหัวใจเราบ้างอามาดเพื่อให้เราจำให้ดีเราไม่ใช่โต๊ะคู่เราเป็นชาวบ้านไอจะจำแบบโต๊ะคู่ไม่ได้หรอกจำอย่างเดียววันอารอฟะนะครับวันอารอฟะคือวันที่หุจญะห์ทั้งหมดไปรวมตัวกันที่ทุ่งนี่ข้อที่หนึ่งจำแบบนี้แล้วข้อที่สองนบีใช้คำว่าถือศีลอดวันที่เก้าหรือวันอารอฟะวันอารอฟะแล้วเรายังมีอุลามะอีกเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีองค์กรใหญ่ที่สุดของอียิปต์ชื่อว่าดารุลอิฟตะห์ประกาศอย่างชัดเจนห้ามใครค้านเด็ดขาดอ่ะประกาศเลยเขาใช้คำว่าฮาซามัตฮูดารุลอิฟตะห์ฮาซามัตเนี่ยแปลว่าลงมติเด็ดขาดนะครับอันนาฮูว่าอันความจริงแล้วลายายูซูไม่อนุญาตลีไอบาลาเดนลีไอบาลาเดนอิสลามีเยนทุกประเทศที่เป็นมุสลิมตาดีดาเยามีอารอฟาตาว่าอีดินอัดดาฮากำหนดอีดินอัดดาฮากำหนดวันอารอฟาเองไม่ได้นี่เห็นไหมเรามีอุลามะรับรองฉะนั้นเราต้องพยายามว่าฉันจะเดินตามนี้เราไม่ใช่โต๊ะครูเมืองไทยอย่างเดียวเหรอที่ผมต้องเอามาพูดเพื่อให้พี่น้องสบายใจว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเด็กที่ไปเรียนไคโรนะเอาอะไรมาอ้างนี่หลักฐานนี่หลักฐานแล้วก็ดูสิจะเอาตรงไหนอีกประเทศที่ตัวเองไปเรียนก่อนๆแล้วก็บอกโอ้โหดารุลอิฟตาว่านี่นะดารุลอิฟตาบอกว่าการจัดงานเมาลิดได้โอ้เอามาอ้างโตอุลามะอียิปต์ตั้งเท่าไรเขาบอกทำได้เวลาที่ประเด็นนี้หนีบังอมาตและตกลงประเด็นนี้หนีนี่ดารุลอิฟตาบอกเลยลายายูสไม่อนุญาตลีอายิบาลาเดนอิสลามีเยนประเทศที่เป็นมุสลิมตะดีดากำหนดกำหนดอะไรกำหนดตาดีดายามีอารอฟะวะอีดินอัดฮากำหนดอีดอัดฮาเองอีดินฟิตรีเองเขาไม่ยอมเลยเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็ดขาดแล้วทำไงบังอามัดใครถ้าไปไคโรก็รู้ดารุลอิฟตาถือว่าใหญ่ที่สุดไม่มีองค์กรไหนใหญ่ที่สุดแล้วแล้วที่เรียนไคโรจะตอบยังไงแล้วตอบไงเวลาเราบอกว่าเนี่ยนะแม้ตามแต่ซาอุดีอย่างเดียวตามแต่ซาอุดีอย่างเดียวอันนี้ยกของไคโรเห็นเลยยกของอียิปต์เลยที่เวลาเราบอกว่าเนี่ยแหละเอาแต่เชคบินบาสเชคอุไซมีนเชคฟาวซานเอาแต่ซาอุดีไม่เอาอุลามะอียิปต์เลยเหรอแม่เนี่ยอุลามะอียิปต์เขายังบอกว่าได้เลยเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นจัดงานเมาลิดถ้าจัดงานเมาลิดนี่ไม่ต้องห่วงอียิปต์นี่เขาว่าได้เลยแหละแน่นอนไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวไปร่วมด้วยนะครับไปร่วมด้วยแล้วไม่ใช่วันเกิดนบีอย่างเดียววันเกิดกระแทอุลามะอาเลมที่ตายไปแล้วยังไปร่วมเลยผมอยู่ที่นั่น6 ปีเรียนยันจบไม่ใช่เรียนไม่จบนะเรียนจบแต่ไม่เก่งหรอก
พอแปลหนังสือได้เล็กๆน้อยๆฉะนั้นให้เราไว้รู้ไว้เลยนี่แหละและคราวนี้ก็เงียบสิพี่น้องเวลาใครบอกอ้าวท่านครูท่านครูจบไคโรมาไม่ใช่เหรออ้าวแล้วเนี่ยดารุนอิสตาอุลามะอัสฮัดอัลเลมทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่พวกเชคนั่นเชคนี่ออกฮูกมตายตัวเลยแล้วเป็นฮูกมตายตัวด้วยห้ามขัดแย้งห้ามขัดแย้งเลยไม่ใช่ธรรมดานะห้ามขัดแย้งนั้นเราจงเลือกในสิ่งที่ใจเราคิดว่ามันถูกเราแปลหนังสือไม่ได้ผมอาจจะเอาอะไรมาแปลหลอกก็ได้แต่มันจะหลอกได้ยังไงเพราะมันออกสื่อเพราะว่าออกสื่อคนที่แปลภาษาอาหรับได้เยอะแยะเขาดูอยู่แล้วผมก็อ่านให้ฟังภาษาอาหรับนะครับอ่านให้ฟังแล้วเอ่ยชื่อด้วยว่าที่ไหนนะครับแล้วมันจะไปหลอกยังไงบังอามัดนั้นเราอีดินอัดฮาเดินตามอีดินฟิตรีรอมฎอนเอาละประเทศใครประเทศมันก็ว่ากันไปแต่ดินอีดินอัดฮามันมามีนอกจากดูแล้วมันยังมีเรื่องทุ่งอารอฟะแล้วก็คนทำฮัจญ์มาเกี่ยวข้องถ้ามันไม่มีนะเอออียิปต์ไม่ปล่อยหรอกบอกได้เลยนะครับสถาบันตอบปัญหาของอียิปต์ไม่ปล่อยเรื่องนี้ง่ายๆนะครับแต่ยอมประกาศเรื่องนี้น่าจะเป็นประเทศเดียวที่กล้าประกาศแบบนี้อย่างชัดเจนแต่ก็มีประเทศอื่นด้วยแต่ว่าคนเขาจะจับจ้องไปที่ดารุลอิฟตาหรือของอัซฮัรนะครับเพราะใครๆก็ไปเรียนที่นั่นใครๆก็ไปจบที่นั่นเอาหลอคนไทยไปจบมาเป็นหมื่นๆแล้วมึงนะครับก็จับจ้องไปที่นั่นเพราะเป็นแหล่งความรู้แต่ถ้าเป็นของซาอุดีของมะดีนะห์เขาจะเรียนสไตล์เดียวเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ของอียิปต์เนี่ยพอเราไปเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องนู้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาโอ้โหมัสอาละมันหลากหลายนะครับและในอียิปต์มันหลากหลายมากฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับแม้กระทั่งคนที่อ้างอยู่มัซฮับชาฟิอีพี่น้องจำให้ดีนะตัวอิหม่ามชาฟิอีไม่ตัวอิหม่ามชาฟิอีไม่เคยทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันแต่เวลาอิหม่ามชาฟิอีไปทำโดดแล้วบังอามัดโดดไปหาอุลามะท่านอื่นอิหม่ามชาฟิอีเป็นหัวหน้าใหญ่ของมัซฮับชาฟิอีไม่เคยจัดงานเมาลิดเลยแต่เวลาอิหม่ามชาฟิอีไม่จัดเอ้ยหนีไปไหนดีวะหนีไปไหนดีโดดไปเอานู่นอิหม่ามซะยูตีดูทิ้งหัวหน้าฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะครับต้องเรียนหนังสือไปทำฮัจญ์พี่น้องดูมีได้ยังไงอยู่มัซฮับชาฟีมัซฮับชาฟีกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดผู้หญิงชายกระทบแล้วถ้าไปตะวับเนี่ยโดนแน่อย่างน้อยก็เดินเหยียบขากันต้องเดินคราวนี้เขาทำยังไงรู้ไหมลาออกดูบอกลูกขุดยัดอ้าวนี่ผมได้ยินมากับหูถ้าจะบอกว่าฟังมากับตามันก็ผิดเห็นมากับตาได้ยินมากับหูอ้าวพวกเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตะวับให้พวกเราเนียดลาออกจากมัซฮับชาฟีดูสิอิหม่ามชาฟีตายไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแล้วใครจะอนุมัติน่ะใครอนุมัติเดี๋ยวเวลาตะวับเสร็จเรามาเนียดเข้าใหม่นะข้าพเจ้าตั้งใจเข้าอยู่ในมัซฮับชาฟีเหมือนเดิมโอ้อิหม่ามชาฟีเซ็นตอนไหนเนี่ยเวลาคนที่ฟังที่ไม่ชอบไอ้ซุปปากมันร้ายก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะพี่น้องก็นี่ไงทำแบบเนี้ยเนียดเข้านึกอยากจะเข้านึกอยากจะออกแล้วไปเอาสูตรไหนอะลาออกไปอยู่มัซฮับฮานาฟีแล้วอิหม่ามฮานาฟีรับหรือเปล่าพวกเองทำแบบเนี้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนวะเอ้าเต้มีโรงเรียนบังชุกรีก็มีโรงเรียนบังอามาดก็มีโรงเรียนมีเด็กคนหนึ่งออกจากโรงเรียนเต้จะไปเข้าโรงเรียนบังอามาดบังอามาดก็ต้องดูก่อนใครว่ามาจากไหนเฮ้ยระวังนะเว้ยแม่ขายน้ำท่อมหรือเปล่าวะฉะนั้นไม่ใช่นึกอยากจะออกก็ออกนึกอยากจะเข้าก็เข้าเนี่ยพี่น้อง
ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอะเอะก็มาซับชาฟีเอะเอะก็มาซับชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกว่าเอาคุยเรื่องอารอฟะไปดูเรื่องละหมาดอีดอิหม่ามชาฟีบอกละหมาดอีดให้ทําในซูเราะห์เห็นมั้ยแต่อิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าในซูเราะห์มันแน่นเบียดกันจนกระทั่งออกไปข้างนอกหมู่ศ็อลลาห์ออกไปยังสนามแน่นเลยให้ยกทั้งอิหม่ามและมะมูมไปละหมาดหมู่ศ็อลลาห์ไม่แปลครับไม่แปลเก็บไว้ดูบังละหมาดอยู่ในหนังสืออุ้มเนี่ยแล้วทำไงแล้วถ้าเรายังไม่ตาสว่างเราจะอยู่ยังไงดูเวลาละหมาดเห็นไหมเราจะเห็นคนละหมาดอีดในสุราทั่วเลยบ้านเราเออีกคนนึงไปละหมาดที่มุซัลลาถูกกันแน่กันแหนว่าไงรู้ไหมไอ้พวกนี้สุราปูหินอ่อนมันไม่ละหมาดแม่เอ้ยไปละหมาดกลางสนามเดี๋ยวกูว่าสู้หยุดบนขี้หมาอัลลอฮ์ดูเขาว่าเจ็บปวดไม่ละหมาดในสุราที่เราละหมาดมุซัลลาไม่ใช่อะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยละหมาดแม้แต่ครั้งเดียวในซูเราะห์ละหมาดอีดไม่มีไอ้นี่ที่เราทำตามนบีอาจารย์ละหมาดในซูเราะห์ผิดหรือเปล่าไม่บอกเราก็ผิดหรือเปล่าจะบอกไงบอกเดี๋ยวก็ว่าอีกเปิดประเด็นหลายอันศัตรูเยอะแต่ให้รู้ว่าเวลาเขาบอกว่าเนี่ยนะเรามาซับชาฟีให้ละหมาดอีดในซูเราะห์อีไหนถามด้วยอีไหนอีบังลาถ้าอิหม่ามชาฟิอีนะโอเคท่านบอกจริงว่าตามทัศนะของฉันการละหมาดอีดินฟิตรีอีดิอัตตัมให้ละหมาดไหนซูเราะห์แต่ถ้าหากว่าในซูเราะห์มันแน่นจนกระทั่งเลยเขตซูเราะห์ออกมาให้อิหม่ามและมะมุมไปตั้งละหมาดที่มุซัลลาอย่าทําในซูเราะห์อ้าวแล้วทํามั้ยล่ะบังอามาดอ่ะบังอามาดดูซูเราะห์ไหนไม่เต็มมีเต็มละเลยออกมาไม่เต็มล้นจนกระทั่งบางที่ต้องปูอ้าวพูดเรื่องซูเราะห์นิดนึงพี่น้องจําให้ดีนะการขอตังบริจาคการขอตังบริจาคสร้างซูเราะห์เวลาขอนี่นะสร้างซูเราะห์สร้างซูเราะห์เวลาสร้างซูเราะห์แล้วไอ้ตรงเนี้ยเป็นอะไรนะเป็นซูโต้นะไม่นับว่าเป็นซูเราะห์ทําไมไม่ตอนประกาศเอาเราจะสร้างซูโต้โต๊ะอิหม่ามระวังไว้พวกกรรมการด้วยขอตังค์เขานะเอาซูเราะห์อ้างซูเราะห์อ้างแต่เวลาสร้างเสร็จไปเนียดไอ้เนี่ยเป็นซูโต้เองเนียดตั้งแต่แรกสิดูใครจะบริจาคมั้ยเขาก็คิดจะสร้างซูเราะห์ได้ผลบุญเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เวลามาอยู่ซูเราะห์นะพี่น้องมันตั้งแต่บันไดนั่นแหละเพราะเราขอตังค์เขามาสร้างซูเราะห์และไอ้ตังค์มาก็สร้างตั้งแต่เข็มสร้างบันไดสร้างทุกอย่างที่อยู่ในตัวซูเราะห์เป็นซูเราะห์เป็นมัสยิดหมดเราไปเนียดออกแล้วเอาของใครเอาของอิหม่ามไม่ไหลไปอยู่ตรงซูโต้เอามั้ยสมมุติเนี่ยเราอยู่เนี่ยเราบริจาคสร้างซูเราะห์แต่มีไอ้สร้างซูโต้ไอ้ตรงบันไดเนี่ยหมดไป 500,000 ใครอ่ะใครจะไปอยู่ 500,000 เนี่ยบังชูรีเอามั้ยเอออ้าวแล้วโต้ก็นี่ไงอิหม่ามก็รู้ดีแต่ทําตีคุมเวลาประกาศสร้างซูเราะห์สร้างซูเราะห์มาวันหนึ่งไอ้ตรงซูโต้ไม่เนียดเป็นซูเราะห์แล้วให้นั่งคุยได้อ้าวแล้วตังใครวะตังกูแน่เลยถามว่าตังใครอ่ะอ้าวบังดาวูดนั่นนี่แหละถ้าไม่เรียนเวลาบอกซูเราะห์ซูเราะห์ถ้าบอกซูเราะห์มันตั้งแต่บันไดแล้วก็เอาเราละหมาดตรงซูโต้ได้ผลบุญเท่ากับละหมาดคราวนี้ก็ในซูเราะห์เขาจะกั้นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้กั้นไม่มีปัญหาแต่เวลาขอตังคนสร้างซูเราะห์มันตั้งแต่เข็มยันหลังคาตั้งแต่หน้าตั้งอะโดมยันบันไดเรียกมัสยิดไม่ใช่ไปบอกแม่เวลานั้นมาเนียดตัวเนียดถามว่าหมดไป 500,000 ตรงเนี้ยบางที่ซูโต้หมดไป1ล้านแล้วตังค์ใครจะยอมอ่ะบางยิมรอนยอมมั้ยเออบางยิมรอนตอนผมไปบอกบางยิมรอนเนี่ยจะสร้างซูเราะห์หลังนึงแล้วก็ผลบุญนะอัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์เผลอประเดี๋ยวเนี่ยตังค์บางยิมรอนมาปั๊บของบางยิมรอนซูโต้นะเอามั้ยไม่เอา
บางของบางอามาตบันไดเอาไหมไม่ใช่ที่ไม่เนียดเป็นสู้เราเนี่ยเป็นบันไดเฉยๆเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนศาสนาเราจะไม่รู้เลยแล้วก็ทำกันอัลลอฮ์นั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วนะวันอารอฟาที่เรายึดคือวันด้วยสถานที่ด้วยแต่ถ้าเราเอาบ้านเราได้แค่วันแต่ไม่ได้สถานที่คนฮุจญะฮ์ไปไหนแล้วไปไหนกันวะลงเลยดูจานดาวเทียมนู่นเขาไปอยู่ที่มินากันหมดแล้วและเราจะบวชวันอารอฟาวันที่อัลลอฮ์ชมเชยแล้วนบีบอกว่าฮุจญะฮ์อยู่ที่ทุ่งอารอฟาแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้มาทำฮัจญ์ให้ถือศีลอดเพราะคนทำฮัจญ์ไม่บวชนบีไม่อนุญาตไม่ส่งเสริมให้บวชนบีเองก็ไม่บวชในวันที่นบีอยู่ที่ทุ่งอารอฟาดูสินบีแยกแล้วฮุจญะฮ์ไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟาในวันที่9จะไม่มีใครบวชเพราะเขาถือว่าเป็นวันอีดของคนฮุจญะฮ์วันอารอฟาน่ะแต่ถ้าวันอีดทั่วไปนี่ทั้งหมดโลกนะครับเพราะวันอีดของฮุจญะฮ์เขาไม่มีละหมาดอีดนี่อยู่ที่ไหนล่ะนู่นนะครับเขาก็ขว้างเสาหินกันนั่นคนไปทําฮัจญ์นะครับก็อยู่กันที่มินาขว้างเสาหินเสร็จแล้วอยู่ที่มินาส่วนคนที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เขาก็มาละหมาดอีดกันแล้วนบีต่อมาเวลาวันที่9วันที่10นบีก็ให้กลับไปอยู่ที่มีนาแล้วไปขว้างเสาหินต้นแรกเรียกว่ายุมรอตุนอักอบะใครยังไม่เคยไปฮัจญ์เลยยกมือเดี๋ยวผมพาไปเอายกเลยครับผมจะพาไปแต่ออกตังเองนะอัลลอฮ์ขนาดตัวเองยังเอาไม่รอดเลยพี่น้องจำให้ดีเรื่องบุญวาสนาแข่งเรือแข่งพายได้แต่แข่งบุญวาสนาไม่ได้ผมไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ไม่ใช่ตังผมเลยผมไปมาเป็น10เที่ยวละฮัจญ์อุมเราะห์นี่เยอะมากแต่ไปด้วยเงินของฮุจญะฮ์เพราะผมต้องพาเขาไปถ้าเอาตังเองอะเก็บยันหัวงอก็ไม่ได้ไปฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดชะตากรรมชีวิตของทุกคนมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้มาเรียนที่นี่มาฟังบรรยายที่นี่แต่ส่วนเรื่องพี่น้องจะเลือกไม่เลือกอยู่ที่ใจของพี่น้องอยู่ที่เราไม่ได้ขัดขืนมติของสำนักงานใหญ่ประเทศไทยแต่ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของเราเลือกเป็นสิทธิ์ของเรานะครับคราวนี้เวลาเรารู้แบบเนี้ยมันไม่มีเยอะอะไรหรอกครับพูดเรื่องอารอฟาเยอะน่ะก็แต่งเองพูดเองคิดออกมาสติปัญญาตัวบทมีไม่เยอะมีอย่างเดียว1ซิยามุอารอฟะถือศีลอดวันอารอฟะอยู่กัฟฟิรุอัลลอฮ์จะลบบาปอัสนาตัลมาดียะตาปีที่ผ่านมาบางสายรายงานว่ามุสตักบะลาตันแล้วก็ปีหน้าอ่ะนี่นบีพูดมีแบบเนี้ยแล้วก็อะไรอีกในวันอารอฟะอัลลอฮ์จะลงมาแล้วก็ชมเชยมีไม่เยอะนะครับแต่ที่เถียงกันทุกวันเนี่ยไม่ได้เถียงด้วยหลักฐานแต่เถียงด้วยเหตุผลยังไงเอ้าถ้าหากว่าคุณไม่ดูเดือนบ้านคุณไม่ดูบ้านคุณตามซาอุดีทำไมไม่ละหมาดตามซาอุดีล่ะเอ้านบีพูดเรื่องวันอารอฟะไปเอาละหมาดมาแล้วมันจะจบเหรอนบีพูดเรื่องวันแต่เราเอาเรื่องละหมาดเอาเตะละหมาดถ้าถามความแตกต่างไม่ต้องรอกประเทศไทยพี่น้องจำไม่ดีซาอุดีกับไทยแลนด์แตกต่างกัน4 ชั่วโมงยะลากับเชียงใหม่ห่างกันกี่นาทีบังละหมาดห่างไหมเวลาละหมาดห่างเอ้าแล้วทำไมอ่ะห่างกันทำไมไม่เป็นประเทศของตัวเองอ่ะนี่ไงเอาอะไรเป็นมาตรฐานซาอุดีห่างกับเรา4ชั่วโมงไม่ได้แต่เวลาที่เชียงใหม่ห่างกะยะลาได้เอ้าลูกตกลงจะเอาไงไปดูที่เชียงใหม่ละหมาดซูรีกับยะลาละหมาดตรงกันไหมบังไม่ตรงเวลาไม่ตรงกันเหมือนภาคใต้กับกทมไม่ตรงกัน
อ้าวแล้วทีนี้ไม่ว่าแต่ไปเอาเรื่องว่าซาอุดีกับไทยห่างกัน4ชั่วโมงเอามาเป็นอะไรมันคืออะไรฉะนั้นเราต้องเรียนศาสนาแต่ว่าคนที่เรียนศาสนาและต้องเกินต้องการเดินตามซุนนะห์นบีจะเจ็บปวดแล้วก็ปวดหูจะปวดหูเอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยพวกคณะใหม่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยมึงดูมึงดูมันไม่ใส่กุรงมันนุ่งกางเกงมันยุ่งเกงพวกคณะใหม่เนี่ยเดี๋ยวดูนะเมาะมันตายเมาะมันตายมันเหยียบๆๆๆแล้วมากลับดูเขาไม่เคยเห็นไงแต่เขาถูกกอบกูพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เป็นไงละหมาดคนตายซุนนะห์ไม่เอาตังมาละหมาดกันเต็มสุเรามาละหมาดคนตายไม่เอาตังถามว่าใจอยากได้ไม่อยากแต่ที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะนบีไม่เอามันอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาแบกคนตายเราเข้าไปในกุโบในกุโบก็แจกตังอีกอยากได้ไหมถ้าเขาแจกทางถามใจใจอยากไหมเต้ไม่ยังไม่พูดเรื่องศาสนาถ้าแจกตังเนี่ยชอบไหมชอบบางละหมาดไปละเราลืมเรื่องศาสนาก่อนไปละหมาดคนตายเขาแจกตังเอาไหมเอาทุกคนเอาหมดแต่ที่มาเราไม่เอาเพราะใครไม่เอานบีไม่เอามันแค่นั้นดูเข้าไปกุโบคนก็แจกจังบนสุราไม่พออ้าวในกูโบอีกแล้วกูโบต้องมี2กลุ่มแม่จะเรียกแก๊งเดี๋ยวเขาว่าเอา2กลุ่มกลุ่มแรกเด็กๆนักเรียนพี่น้องดูตัสบีทการตัสบีทเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีแต่ให้หน่วยพยาบาลแต่ตะละเกนน่ะไม่มีแบบจากนบีแต่เอาบะบอมาทำดูพี่น้องจำให้ดีนะการไปยืนตัสบีทตอนเอามาหยัดลงหลุมเนี่ยซุนนะห์นบีแต่กลับส่งเด็กๆไปบังอามาดูของที่มีแบบจากนบีส่งนักเรียนไปนักเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนไปพวกเองไปตัสบีทไปเพราะไอ้นี่ได้คนละ40แต่เวลาตะละเกนต้องการ3คน5คน7คนรุ่นบิ๊กแล้วมาถามว่าตะละเกนนบีเคยทำแบบนี้ไม่มีแต่ดูสิเอารุ่นบิ๊กไปทำบางอามาดป่วยเนี่ยอยากจะไปหาพยาบาลหรือหาหมอเออดูสิให้พยาบาลมารักษาเราเออเราก็อยากเจอหมอใหญ่ใช่ไหมเวลาหมอใหญ่เนี่ยเอาหมอใหญ่ตรวจบางอิมรอนแล้วก็พยาบาลตรวจบางอามาดบางอามาดนึกไงหาเอ้ยกูได้พวกหน่วยพยาบาลนี่เว้ยที่บังอิมรอนเล่นนี่เหมือนกันตัสบีทเป็นซุนนะห์นบีส่งเด็กนักเรียนไปจริงๆนะตัสบีทนะต้องเอาบอๆใหญ่ๆไปยื่นเพราะอันนั้นของแท้ส่งเด็กๆไปก่อนแต่เวลาตะละเกนไม่มีตัวบทเลยแต่อะไรแต่บอๆไปนี่แหละพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ต้องเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อเป็นคณะใหม่แต่จะเรียนเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือซุนนะห์นบีเราต้องเดินตามพี่น้องชีวิตเราไม่เราลงหลุมน่ะใครไปเป็นเพื่อนเราบางอามาดเราต้องไปเจอกับมุงกัดนาเกตด้วยตัวเดียวตัวแต่ตัววันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์สอบถามเราที่ทุ่งมาชัรฉะนั้นวันนี้อิบาดะห์ของเราจะเอาไปโชว์อัลลอฮ์ต้องมีแบบอิบาดะห์ไม่มีแบบอย่าเอาไปมันคือขยะไม่มีแบบทำเองได้ยังไงไม่งั้นนบีจะเอ่ยหะดีษต้นนี้หรอมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามประดิษฐ์ประดอยเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาในศาสนาของเราแล้วไม่มีแบบมาจากเราเลยนบีบอกไงฟาฮูวะรัดดุนไปแล้วถ้ามันไม่มีคำว่าอุตริกรรมมันจะเกิดบ่อน้ำเกาซัดไหมและบ่อน้ำเกาซัดเป็นบ่อที่แยกระหว่างคนทำตรงนบีกับคนทำไม่ตรงนบีเขาเรียกว่าบิดอะห์นั่นคือบ่อน้ำเกาซัดแล้วจะไปทำไมรู้ไหมนบีก็ไม่รู้วันที่นบีนำทัพพี่น้องรู้ไหมนบีนำทัพอุมมะห์นบีทั้งหมดตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์
ทุกคนเดินตามนบีไปทุ่งมาชัรเอ้ยไม่ใช่เดินต่อเดินไปยังบ่อน้ำเกาซัรเวลาไปถึงบ่อน้ำเกาซัรแล้วเหยือกจอกที่เอาไว้ตักเนี่ยเยอะเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าพร้อมที่จะให้อุมมะห์นบีได้ดื่มมาลาอิกะห์ต้อนกลุ่มหนึ่งไปนบีตกใจไล่อุมมะห์ฉันทำไมไล่อุมมะห์ฉันทำไมมาลาอิกะห์บอกไงมูฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกตอนเจ้าจากโลกดุนยาไปแล้วอุมมะห์ของเจ้ากลุ่มเนี้ยเนี่ยที่ถูกไล่เนี่ยเขาทำอุตริกรรมเวลานบีได้ยินอย่างนี้รู้ไหมบางอามาตนบีบอกว่าไงซัวก่อนไปเลยไปเถอะครับเชิญไปที่อื่นก่อนครับนบีใช้คำว่าซัวก่อนเลยแต่ตอนที่นบียังไม่รู้มาขนาดมาลาอิกะห์ไล่แล้วนบียังไปบอกเลยไล่ทำไมอุมมะห์ฉันจนกระทั่งมาลาอิกะห์บอกความจริงกับนบีแล้วนบีก็บอกซัวก่อนอุมมะห์นบีมีอยู่กลุ่มหนึ่งจะไม่ได้กินน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรและน้ำบ่อน้ำเกาซัรไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องรู้ไหมหลังจากเราฟื้นคืนชีพโอ้โหชีวิตหลังจากฟื้นคืนชีพก่อนที่เราจะฟื้นคืนชีพนะเราตายอยู่ในกุโบนี่ในอัลัมบารซักวันนั้นอัลลอฮ์จะให้ฝนลงมาน้ำฝนนี่ลงมาแล้วแปลกน้ำฝนนี้จะไปถูกกับกระดูกก้นกบของเราเวลาถูกกระดูกก้นกบแล้วเราก็จะงอกใหม่ร่างออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ตัวใหญ่โตเลยสูงเหมือนนบีอาดัมละสูงเหมือนนบีอาดัมแล้วงอกแต่ยังนะเวลางอกนี่ยังไม่ฟื้นรอเป่าสังเขาเรียกปอเป่าแตกแล้วก็จะแปลอะไรก็แล้วแต่เป่าซูรเวลาเขาถามมาเลกะเป่าอะไรเป่าซูรอุลามะอธิบายเหมือนก็เห็นนะที่มองโกนเขาเป่าอย่างนั้นแหละเขาอธิบายคำว่าซูรเป่าปูนมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้จะฟื้นขึ้นมาเลยแล้วก็ต่างคนต่างมุ่งหน้าไปยังทุ่งมาชัรไม่มีใครบางอามาตจะไม่ทักอาจารย์ยูซุฟเป็นยังไงไม่มีชุกรีเป็นไงไม่มีลูกเรายังไม่ทักเราเลยมันก็จะมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดเราก็เหมือนกันไม่มีใครสนใจใครเลยวันนั้นไม่มีใครสนใจเพื่อไปยังทุ่งมาชัดแล้วเมื่อทุกคนไปยังทุ่งมาชัดลูกแทนจะมาทักมาเป็นไงมาสบายดีไม่มีแล้วใครที่ไม่ดูลูกไม่ตีลูกแล้วลูกติดน้ำท่อมวันนั้นมันจะลากมะมาลงนรกด้วยเวลาอัลลอฮ์จะเอามาลงนรกมันบอกว่าไงโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาฉันลงนรกเลยมะฉันด้วยถ้าเอาทำไมเขาไม่เคยตีฉันไม่ได้ว่าฉันเลยนี่พวกพ่อแม่ที่แบบโอ้ลูกไปพร้อมกันเพราะอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราสอนแล้วส่งแล้วบอกแล้วอะไรแล้วลาตาซิรุวาซิรอตุวิซรออุคครอไม่ต้องรับบาปซึ่งกันเหมือนกันลูกเราจะเลวขนาดไหนแต่เราสอนแล้วบอกแล้วอะไรแล้วมันยังเกอีกเราไม่เกี่ยวละแต่ขณะที่ฟื้นคืนชีพไปรวมที่ทุ่งมาชัดให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับไม่มีใครทักใครแล้วกว่าอัลลอฮ์จะเสด็จมาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้บ่อน้ำของนบีเกิดขึ้นก่อนที่เรียกว่าบ่อน้ำเกาซัรเพราะอยู่ตรงนั้นหิวกระหายแล้วก็ความร้อนของมันไม่ต้องห่วงใครที่เป็นอุมะก็จะไปกินบ่อน้ำของนบีก่อนอุมานบีและต่อไปก็อุมานอื่นแล้วนบีเรายังมีอีกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้นั่นก็คือชาฟะอะชาฟะอะแปลว่าช่วยเหลือนบีจะรอช่วยเหลือเราแต่ดูจะช่วยเหลือไงบางอามาตบอกอย่าเติมทำยังก็ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยหวานยังไม่ดีเว้ยศาสนาตามเติมได้ไหมไม่ได้คำพูดนี้ใครพูดรู้ไหมพี่น้องอิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะที่เคร่งคัดศาสนามากอิบนุมัสอูดว่าไงอิบนุมัสอูดบอกซุนนะนบีเนี่ยอิตตะบิอูตามวะลาตับตะดิอูอย่าเติมฟะกัดกูฟีตุ้มมันพอแล้วฉะนั้นนบีละหมาดอะไรเอาเท่านั้นนี่บ้านเรามีอะไรหน่อยอ้าวจัดละหมาดฮายะมีอิหม่ามมีมะมูมนบีไม่เคยทำเลย
แต่บ้านเราทําแล้วก็หะดีษละหมาดฮายะน่ะเป็นหะดีษดออีฟนี่เวลาจะมีอะไรผมเคยไปละหมาดฮายะตอนสมัยวัยรุ่นตอนยังไม่ได้เรียนอย่างนี้มันมีคนคนหนึ่งเขาลงเลือกตั้งเลือกตั้งสกหรือสขออะไรนี่แหละสขอเขาก็ให้เขาคนรวยเขาก็ให้พวกผมเนี่ยเป็นนักเรียนตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่ให้ไปละหมาดฮายะตอนตีสองตอนตีสองเขาให้ละหมาดอะไรตะฮัจญุดดูเอาฮายะดูพี่น้องแล้วก็ละหมาดฮายะรู้ไหมอ่านซูเราะห์อะไรเวลาอัลฮัมเสร็จแล้วเล่นยาซีนบะฮูยแล้วก็ยืนยาซีนวัลกุรอานินโอ้โหกูเอาได้ร้อยหนึ่งเอาร้อยก่อนหนึ่งบางอามันนะร้อยหนึ่งกินเป็นอาทิตย์แล้วใครตังแบงค์ร้อยนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับเด็กๆ เดี๋ยวนี้ไม่เคยทันมึงไอ้ตังเหลี่ยมๆนะเหรียญ5นะบักชุกริทันเนี่ยเหรียญ5ทันมั้ยเหรียญ5เหลี่ยมแต่ทันนิ่งแสดงว่าไม่ทันผมนี่ทันเหรียญ5เหลี่ยมนะบางบัตรนะมีเหรียญ5แต่มะผมนี่สตันทันสตังรูเพราะว่าไอ้เหรียญ5เหลี่ยมเนี่ยเอาไว้ถอยเส้นเราตอกไม่ได้มันกระโดดนั่นให้เรารู้เลยนะครับว่าวันนี้เราฟังศาสนาเพื่อเดินตามเพื่อตามไม่ใช่เพื่อเติมตามไม่ใช่เติมต่อเต่าเหมือนกันตามอย่าเติมฝากกอดกูฟี่ตุ้มมันเพียงพอแล้วนะครับนั้นเราแล้วก็วันนี้วันเสาร์สินะวันเสาร์บวชอารอฟะแล้วผมอยากบอกพี่น้องนะครับ10วันนี้โดยเฉพาะวันอารอฟะเอาละเอาวันเดียวพอก่อนเพราะพวกเราอีมานยังไม่แข็งผมอยากแนะนำอย่างนี้เลยใน1ปีขอ1วันเอาแบบเต็มๆเลยละมาซุโบใช่ไหมเวลากินข้าวซะโฮแล้วละมาซุโบเราไปดูซุนนะห์นบีเลยในวันนั้นมีอะไรบ้างเอามาให้หมดเลยละหมาดซุนัตก่อนซุบฮ์2แล้วก็วันนั้นนะแทนละหมาดอยู่ที่บ้านขอวันนี้ไปซุเราเริ่มตั้งแต่ละหมาดซูรีก็ไปละหมาดละหมาดซุบฮ์ไปซุเราละหมาดซูรีไปซุเราละหมาดอัสรีไปซุเราละหมาดมะกริบไปซุเราลองดูซิวันเนี้ยขอสักวันนึงแบบเป็นคนดีเต็มรูปแบบอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอ่านดูอาไปละหมาดซุนนะห์2รอกาตเนื่องจากอาบน้ำละหมาดเอาให้หมดเลยนะครับฉะนั้นลองนึกดูนะผมแนะนะวันอารอฟะเรานี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะเราไม่ได้รับการชมเชยกับพวกหุญญะห์ที่อัลลอฮ์ชมเชยเราจะทำให้เยอะที่สุดกินข้าวซะโฮกินอาหารซะโฮแนะนำเลยกินอินทผลัมลองก่อนดูซิจะอยู่ไหวไหมอินทผาลัมแต่ถ้าไม่ไหวก็เอาซุปหางวัวร้อนๆสักถ้วยนะครับแล้วเวลาละหมาดซุบฮ์ขอวันหนึ่งเถอะฉันอยากจะเป็นคนดีเต็มรูปแบบเพราะไอ้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยคงไม่ค่อยไอ้นั่นลองทำดูปานขับรถไปละหมาดซุบฮ์ซุบฮ์เนี่ยเขาละหมาดกันก็ประมาณมันเข้าก็ตีสี่เกือบตีสี่ยี่สิบกว่าจะละหมาดก็ดูซูเราะห์ก็แล้วกันเขาละหมาดป่านไหนแต่อย่างที่แถวคลองเคล็ดเขาละหมาดตีห้าอ้าวเราก็ไปละหมาดไปละหมาดเสร็จแล้วกลับมาละหมาดเจ็ดโมงเช้าละหมาดดูฮานะครับละหมาดดูฮาเท่าไรสี่รอกะอัตเวลาละหมาดดูฮาเสร็จแล้วนั่งอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอแล้วก็เที่ยงขับรถไปละหมาดซูเราะห์อีกให้มันมีวันหนึ่งที่เป็นวันเอกของเราว่าฉันจะไปอ้างกับอัลลอฮ์หนึ่งปีนะอัลลอฮ์เอ้ยฉันนี่นะเต็มสปีดวันเดียวเองอะเอาให้เหมือนนบีสักวันหนึ่งไปซุเราะห์ให้ครบเลยห้าเวลาละหมาดซุนัตดูฮาเอาซิกรุลลอฮ์เอาอ่านกุรอานเอาแล้วเงินบริจาคสุดใจเราเลย
ในวันนั้นขอวันหนึ่งที่บริจาคเยอะที่สุดในชีวิตเราจะได้อ้างการล้อบ้างไปซื้อมอไซค์ให้ลูกนะดูนี่มันขับเข้าสู่เราบ้างคันละกี่หมื่นซื้อได้แต่เราจะซื้อผลบุญให้เราบ้างเราต้องทำนะครับลองคิดซิเราเคยบริจาคเราลองดูว่าวันอารอฟะฉันจะบริจาคเยอะที่สุดในชีวิตของฉันและฉันจะเริ่มในปีนี้1ปีเนี่ย365วันมีอยู่วันเดียวขอให้บริจาคเยอะที่สุดเคยบริจาค200 101เยอะในชีวิตเราเท่าไหร่ 1,000 พี่น้องรู้ไหมอย่าลืมนะครับคนน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยหรอกไอ้รวยเป็นส่วนหนึ่งแต่ถามใจพี่น้องรู้ไหมคนบางคนบริจาคโทรมาหาอาจารย์บริจาค2ล้านพี่น้อง2ล้านทำไมเขากล้าหัวใจของเขานุ่นคนเนี่ยให้มีตังค์มันก็งกทั้งนั้นแหละมันก็ต้องคอยดุจะตายเมื่อไรไว้ลูกอีกล่ะหลานอีกล่ะต่อบ้านอีกล่ะขายนาตรงนี้ได้10ล้านเฮ้ยทำไงวะไปซื้อแถวพนัสไว้ถูกหน่อยเราคิดแต่แบบนี้แต่คนบางคนเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดเดี๋ยวเขาตายเขาตายเนี่ยใครจะทำให้เขาอีกคนบอกอาจารย์ฉันบริจาค3ล้านผมนี่ต้องไปรับตังค์ด้วยมือเองเลยอาจารย์อาจารย์จะมารับหรือว่าจะให้โอนรับครับไปรับครับไปรับแล้วก็มากี่โมง8โมง8โมงเช้าจริงๆนะผมอยากจะไปนอนตั้งแต่เที่ยงคืนหน้าประตูเขาอะรีบสิถ้าเกิดเขาเป็นลมมาทำไงอะแล้วใครจะบอกแล้วบอกเขาคนเดียวโทรเขาไม่ได้บอกใครไว้นี่แล้วใครจะให้เราล่ะอาจารย์สมิธบอกไงเต้ไปเอาจอดรถเลยล่ะอาจารย์สมิธเขาแสบมากผมแจ้งอาจารย์สมิธตอนเที่ยงคืนอาจารย์สมิธมีคนบริจาค3ล้านโอ้โหตกใจแล้วก็เขานัดกี่โมงเต้8โมงเต้ไปตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเดี๋ยวน้ำมันรถนะเต้ติดสตาร์ทไปเลยอ๋อเต้เติมน้ำมันไม่เกินพันหรอกไปอยู่หน้าประตูเขาดีกว่า8โมงปั๊บกดออดปั๊บมาถึงแล้วครับเห็นไหมทำไมมีคนเขากล้าทำไมมีคนกล้าพี่น้องรู้ไหมมีคนที่ไม่ได้เดินแบบเราด้วยอยู่อีกสายหนึ่งอยู่คนละสายกับเราแต่ผมเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เขาไม่ประสงค์ให้เอ่ยนามบริจาค9ล้านพี่น้องมีมาแล้วมีมาแล้วเห็นไหมฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับวันอารอฟะนี้ชีวิตของฉันจะมี1ครั้งใน1ปีจะบริจาคให้เยอะที่สุดแล้วก็ละหมาดของฉันก็จะละหมาดในวันอารอฟะเนี่ยอะไรที่นบีทําฉันจะเก็บให้เรียบเลยเราไม่เคยละหมาดซุนนะห์หลังจากอาบน้ําละหมาดใช่มั้ยทําอ้าวเต้เคยละหมาดอาบน้ําละหมาดยังทําวันอารอฟะนี้เลยสมมุติว่ามันมีซุนนะห์นะอย่างเช่นเราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วดุอาอ์เสร็จแล้วก็ลุกไปก็ก่อนจะละหมาดอะไรก็ได้ละหมาดซุนนะห์เนื่องจากอาบน้ำละหมาดวุดุ2รอกอะฮ์กุนยากุนวัลลอฮ์ฟาติฮะห์กุนยาฟาติฮะห์กุนวัลลอฮ์เราได้ละหมาดแล้วทั้งชีวิตเราไม่เคยเลยละหมาดซุนนะห์เนื่องจากอาบน้ำละหมาดไม่เคยวันอารอฟะห์จะทำละหมาดดูฮาฉันไม่เคยเลยทำสี่รอกอัตปีนี้วันอารอฟะจะทำดูฮาสี่รอกอัตฉันไม่เคยเลยบริจาคเยอะขนาดนี้ทุ่มหมดตัวพี่น้องผมอยากเล่าให้พี่น้องถ้าพี่น้องติดตามเฟซผมอะมีคนคนหนึ่งไปจากล้อแหลฝันเฝ้าอยากจะเจอผมตัวเป็นๆเขาให้ลูกเขยพาเขาไปหาผมที่นู่นไปเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องมอบกำไรทอง1บาทที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของการทำงาน
ขอมอบกำไรนี้ให้อยู่ในเรื่องของศาสนาเห็นไหมพี่น้องนี่ที่ผมเล่าไม่ใช่เรื่องตะกับบทแต่จะเล่าให้รู้ว่าคนดีบนโลกใบนี้ยังมีอีกเยอะคนดีที่ละหมาดมีไหมมีแต่คนดีที่ละหมาดด้วยบริจาคด้วยมีไหมมีแล้วบางคนละหมาดด้วยบริจาคด้วยแล้วไม่สนมีเท่าไหร่กระทุ่มเทพี่น้องหลังจากหนึ่งอาทิตย์มีคนมอบกำไรทองต่อมามีอีกคนหนึ่งอาจารย์เขาเห็นว่ามีคนบริจาคกำไรทองให้จี้เพชรมา2อันให้แหวนเพชรมา1อันดูพี่น้องอาจารย์เอาไปขายและทำเรื่องของศาสนาเห็นไหมล่าสุดนอกจากกำจี้เพชร 2-3 อันแล้วแหวนแล้วประกาศล่าสุดอาจารย์เดี๋ยวจะมอบอีก1อย่างให้กับอาจารย์ทำศาสนาเข็มขัดนาครู้ไหมราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ถูกๆนะครับณวันนี้เข็มขัดนาคแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นอกจากเข็มขัดนาคแล้วไม่แน่อาจจะเอาเข็มขัดทองอีก1เส้นแล้วก็คิดดูไอ้เข็มขัดทองน่ะกี่แสนก็ขอดุอาอยู่จี้มาแล้วแหวนมาแล้วนี่ๆรอเข็มขัดระหว่างหน้ากับทองถ้าอัลลอฮ์ดลใจอาจารย์ไม่เอาละเข็มขัดนาคเอาเก็บไว้ก่อนเอาทองไปเลยดีกว่ามีนะครับกำลังรออยู่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรามีหน้าที่ทำมีหน้าที่ขอต่ออัลลอฮ์แล้วผู้ที่ดลใจอัลลอฮ์นู่นอัลลอฮ์เท่านั้นนั้นวันนี้เราลองทำดีสิพี่น้องเคยเห็นมาละคนจนๆเยอะแยะได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ทั้งที่ไม่ได้ตังค์ตัวเองก็อัลลอฮ์กำหนดให้คนรวยให้เหมือนกับพนักงานผมที่โรงเรียนTMมีอยู่คนหนึ่งคนจนดูสิมีอยู่คืนหนึ่งประมาณ5 ทุ่มอาจารย์เนี่ยมีคนดีๆไหมอยากจะให้ตังค์ไปทำอุมเราะห์ผมบอกมีเขาโอนตังค์มาเลยแล้วนอกจากให้จ่ายตังค์แซ่แล้วยังบอกอ้าวอาจารย์ฝากเงินไปให้คนที่ไปทำอุมเราะห์อีก 5,000 บาทเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เห็นไหมฉะนั้นวันนี้เราก็มีสิทธิ์10วันเราก็คงนี้แหละเดินกันไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่มีอะไรหรอกดูรู้เนี่ยออกกินบุญแต่วันอารอฟะห์จัดหนัก1วันไปเตรียมตังค์ไว้เลยอะไรถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ขวางไม่ได้อะไรถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ขวางไม่ได้นั้นขอดุอานะครับต้องเรียนศาสนาฟังศาสนาวันนี้สุดท้ายสรุปอารอฟะห์อีกครั้งหนึ่งเราจะถือศีลอดวันอารอฟะห์ซึ่งตรงกับซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับฮุจญาตเขาวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เราจะได้ทั้งเวลาและก็สถานที่หรือเราจะเอาถือศีลอดอารอฟะห์9อารอฟะห์แต่ไม่มีทุ่งอารอฟะห์ก็เลือกเอาว่าเราจะเลือกอันไหนอ้าวช่วงท้ายมีใครถามอะไรไหมไม่มีจะจบแล้วเพราะข้าวเนื้อแดงเสร็จแล้วน้ำตกก็เสร็จแล้วแล้วไก่ทอดก็เสร็จแล้วอ้าวไม่มีนะไม่มีจบนะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์